รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสกะทิบ้านอาหารไทยและขนมนะครับสายหวานคนไหนเนี่ยได้มาที่นี่นะฮะก็เหมือนว่าได้วาร์ปมาเขาใหญ่เลยล่ะครับเห็นแค่บรรยากาศนะครับก็ฟินแล้วนะครับวันนี้ครับเราจะมาลิ้มลองขนมไทยโบราณสุดอลังการของที่นี่กันล่ะครับที่ร้านกะทิบ้านอาหารไทยและขนมนะครับบอกได้เลยว่าบรรยากาศสวยงามอลังการจริงๆนะครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดนะฮะคุณผู้ชมมาดูขนมบนโต๊ะก่อนดีกว่าน่ากินมากๆแล้วก็สวยงามจริงๆนะครับเรามาเริ่มที่เซตแรกเลยนะฮะขออนุญาตเรียกว่าเป็นเซตเพราะว่ายิ่งใหญ่อลังการมากๆอันนี้ชื่อว่าก้าวทองมงคลนะครับเรียกง่ายๆก็คือเป็นขนมไทยมงคล9ชนิดนะครับก็แต่ละอย่างนี่ก็มีความหมายดีๆทั้งนั้นยกตัวอย่างนะครับอันนี้อันแรกเลยนะฮะทองหยอดนะครับแล้วก็มีสอยทองนะครับอันนี้เม็ดขนุนทองหยิบนะฮะอันนี้เสน่ห์จันทร์นะครับทองเอกแล้วก็จ่ามงกุฎส่วน2 อันนี้ครับเป็นขนมชั้นแล้วก็ขนมถ้วยฟูเรียกได้ว่าสวยงามตรงตามตำรับไทยโบราณแท้ๆเลยนะฮะกินแล้วก็มงคลด้วยสุดยอดจริงๆครับเป็นขนมชั้นที่กลิ่นหอมกะทิอ้วนๆเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่เราหาทานได้ไม่ง่ายเลยนะฮะกับขนมชั้นที่แบบรสชาติกลมกล่อมแบบนี้นะฮะแนะนำเลยนะครับนะครับขนมสุดคลาสสิกนะครับอันนี้ทองหยอดคือขนมของที่นี่หนึ่งเลยดีมากคือไม่หวานมากสดชื่นมากๆครับอันนี้ก็เรียกได้ว่าน่ากินน่าอร่อยทุกเมนูเลยนะครับกับก้าวทองมงคลนะครับที่สำคัญเลยบางอย่างหาทานยากมากๆนะครับอย่างเช่นจ่ามงกุฎนะฮะหรือว่าทองเอกนะครับก็มีโอกาสก็มาได้นะครับหลังจากที่เราชิมขนมก้าวทองมงคลเรียบร้อยแล้วนะครับตัวเซตนี้นะครับเขาจะมีนี่เลยครับเป็นชาโบราณนะครับเสิร์ฟมาพร้อมกันนะครับลักษณะของเขานะฮะก็คือจะเป็นชากุหลาบนั่นเองนะครับอะไรครับชากุหลาบโบราณนะครับนี่มันก็จะมีกลิ่นหอมนะฮะของตัวดอกกุหลาบเวลาเราทานขนมที่มีรสชาติหวานๆอย่างเงี้ยเราได้ชาร้อนๆกลิ่นหอมๆแบบนี้นะครับมันก็จะทำให้ตัวลิ้นหรือว่าปากของเราเนี่ยคล่องมากขึ้นนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นวิธีการที่ยอดเยี่ยมมากๆครับโอเคพร้อมลุยเมนูต่อไปเลยครับมาที่เมนูต่อมาครับอันนี้ดูจะวัยรุ่นขึ้นมานิดนึงนะครับสำหรับคนที่มาที่นี่ก็มีหลากหลายครับอันนี้นะครับคือโรตีกรอบฝอยทองนะครับน่ากินจริงๆครับเสิร์ฟพร้อมกับตัวไอศกรีมกะทิแล้วก็มีฝอยทองแล้วก็มีทองหยอดมาให้ด้วยเดี๋ยวเรามาชิมพร้อมๆกันเลยนะครับมากรอบจริงครับนี่โอ้โหกรอบแล้วข้างในเป็นโพรงๆฮะเราก็ทานคู่กับฝอยทองนะครับไอศกรีมสักนิดนึงโอ้โหเวลาเรากัดไปปุ๊บเราได้กลิ่นหอมโรตีที่ทอดใหม่ๆทานคู่กับตัวฝอยทองมันก็จะมีความหวานนิดๆนะครับแล้วก็มีไอศกรีมกะทิมาด้วยนะครับก็จะยิ่งกลมกล่อมมากขึ้นแนะนำเลยนะครับกับเมนูโรตีฝอยทองนะครับอร่อยจริงๆครับมาอีกหนึ่งเมนูนะครับอันนี้บอกได้เลยว่าเป็นขนมโบราณที่หาทานยากนะครับอันนี้ชื่อว่าเมนูอินทนินก็อาจจะสงสัยว่าอันนี้ลอดช่องหรือเปล่าไม่ใช่เลยอันนี้มันแตกต่างกันนะครับตัวอินทนินเนี่ยของเขาเนี่ยจะเป็นขนมโบราณตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ตัวแป้งเขาเนี่ยเอามากวนประมาณ 2-3 ชั่วโมงดังนั้นจะมีความนุ่มมากๆนะครับเวลาทานเขาจะใช้กะทิอบควันเทียนราดด้านบนครับแล้วเราก็จะมีน้ำแข็งเดี๋ยวเรามาชิมพร้อมๆกันเลยนะครับมาไม่ธรรมดาอร่อยจริงๆครับไม่ได้หาทานกันง่ายๆเลยนะครับตัวกะทิหอมมากๆหอมกลิ่นควันเทียนนิดๆแต่ว่ามันมีความข้นความมันนะครับพอทานคู่กับตัวน้ำแข็งมันเย็นๆมันสดชื่นครับแต่ว่าตัวอินทนินเนี่ยมันเหนียวๆนุ่มๆกำลังดีแล้วก็รสชาติเนี่ยอาจจะมีเค็มนิดๆจากกะทิมันกินง่ายมากมันอร่อยมากครับแนะนำเลยนะฮะกับขนมไทยโบราณแบบนี้นะครับอินทนินครับมาถึงเมนูสุดท้ายแล้วนะครับอลังการมากๆนะครับแนะนำเลยว่าทุกคนมานะครับอยากให้สั่งจริงๆครับกับเมนูบัวลอยบ้านกะทิครับนี่เรามาแนะนำกันดีกว่านะครับว่าเขามีเครื่องอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะครับพูดถึงบัวลอยนะฮะก็ต้องเป็นบัวลอยครับที่นี่นะฮะก็มี2สีเลยเป็นสีชมพูกับสีเขียวนะครับแล้วก็มีมะพร้าวนะฮะเนื้อมะพร้าวขูดเป็นเส้นแบบนี้น่ากินมากๆนะฮะ
ะครับอันนี้มีทับทิมกรอบด้วยแต่ว่าทับทิมกรอบของเขาจะเป็นสีแบบน้ำเงินน้ำเงินอันชันเต็มอิ่มทีเดียวเอาเป็นว่าเราชอบอะไรเราก็เลือกแบบนั้นมาใส่ชามเราครับคือก่อนชิมเนี่ยบอกได้เลยว่ากลิ่นน้ำกะทิเขาหอมมากนะครับน้ำตาลที่เอาไปเคี่ยวนี่คือต้องสุดยอดจริงๆพูดเลยคือมันดีงามมากๆตอนแรกก็มองว่ามันคือบัวลอยธรรมดาการที่เราเนี่ยได้เลือกของที่เราชอบกินจริงๆแล้วก็มาราดด้วยน้ำกะทิที่แบบรสชาติหอมหวานนิดๆกลมกล่อมนะฮะเข้าไปเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นสุดยอดบัวลอยแนะนำครับกับบัวลอยบ้านกะทินะครับใครมาก็อยากให้สั่งจริงๆครับนอกเหนือจากขนมหวานอร่อยๆนะครับที่นี่ครับยังมีเครื่องดื่มดีๆอีกด้วยนะครับแนะนำเลยนะฮะอัญชันมะนาวนั่นเองครับนี่ก่อนเราจะดื่มนะฮะก็คนให้เข้ากันนิดนึงสดชื่นครับเปรี้ยวนิดๆหวานหน่อยๆเย็นกำลังดีแนะนำเลยนะฮะกับเครื่องดื่มอัญชันมะนาวนั่นเองครับสายหวานคนไหนนะครับอยากสั่งขนมหรือเครื่องดื่มนะครับแบบส่งตรงถึงบ้านนะครับเข้าไปได้เลยนะฮะดูตามรายละเอียดที่ผมแชร์ให้ทางหน้าจอได้เลยครับสำหรับแฟนคลับอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับห้ามพลาดเด็ดขาดครับเพราะว่าวันนี้นะฮะอาจารย์มีเมนูขนมหวานแสนอร่อยมาฝากครับไปชมพร้อมๆกันเลยครับช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหยี่ยวฟอลคอนชิฟฟ่อนนมสดเนี่ยคุณผู้ชมครับโดยปกติแล้วคนทำชิฟฟ่อนเป็นเขาจะใช้เพียงแค่น้ำเปล่าเพราะฉะนั้นรสชาติจึงไม่ค่อยอร่อยแต่วันนี้ชิฟฟ่อนของเราอร่อยมากเลยเพราะเราใช้นมข้นจืดและครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับ Formos วิธีทำชิฟฟ่อนนมสดผสมแป้งสาลีทำเค้กผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนเติมครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนไข่แดงน้ำมันพืชคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่ไข่ขาวลงในภาชนะตามด้วยครีมออฟทาทาตีผสมจนขึ้นฟูเติมน้ำตาลทรายตีต่อจนกระทั่งส่วนผสมตั้งยอดปิดเครื่องตักส่วนผสมไข่ขาวลงในส่วนผสมแป้งคนตะล่อมอย่างเบามือจนกระทั่งเป็นเนื้อเดียวกันตักใส่ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณ 3/4 ของพิมพ์นำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ375องศาฟาเรนไฮต์หรือ185องศาเซลเซียสจนกระทั่งสุกวิธีทำวิปปิ้งครีมนมใส่วิปปิ้งครีมลงในภาชนะครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนใช้หัวตีลูกตะกร้อตีด้วยความเร็วสูงสุด2นาทีลดความเร็วต่ำ2นาทีตกแต่งชิฟฟ่อนนมสดด้วยวิปปิ้งครีมนมและฝอยทองให้สวยงามเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟให้คุณผู้ชมทุกคนแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีคุกกี้สับปะรดมาฝากค่ะเริ่มจากใส่แป้งอเนกประสงค์ตรากบลงในภาชนะผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนเคล้าผสมเข้าด้วยกันใส่ในสดชนิดเค็มลงในอ่างตีน้ำตาลไอซิ่งตีด้วยความเร็วปานกลางนาน3นาทีลดความเร็วต่ำเติมไข่ไก่กลิ่นสับปะรดชนิดน้ำใส่แป้งที่ผสมไว้ตีจนเข้ากันดีแล้วปิดเครื่องแบ่งแป้งน้ำหนัก10กรัมปั้นเป็นทรงกลมแผ่แป้งออกวางสับปะรดกวนสำเร็จรูปตรงกลางหุ้มแป้งให้มิดปั้นเป็นทรงสับปะรดวางลงในถาดอบนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์หรือ200องศาเซลเซียสนานประมาณ 10-12 นาทีหรือจนกระทั่งสุกจากนั้นเสียบด้วยหลอดพลาสติกเตรียมไว้ใส่ไข่ขาวลงในภาชนะครีมออฟทาทาน้ำตาลไอซิ่งตีด้วยความเร็วสูงสุด1นาทีแล้วปิดเครื่องแบ่งส่วนผสมน้ำหนัก200กรัมผสมกับสีผสมอาหารสีเหลืองและน้ำหนัก100กรัมผสมกับสีผสมอาหารสีเขียวคนให้เข้ากันนำคุกกี้ชุบลงในรอยัลไอซิ่งสีเหลืองทิ้งไว้จนกระทั่งแห้งแต่งด้วยรอยัลไอซิ่งสีเขียวเป็นใบสับปะรดให้สวยงามแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูคุกกี้สับปะรดแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วเลยค่ะ
นุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเดี๋ยวนี้การดื่มเครื่องดื่มกาแฟรู้สึกว่าเป็นแฟชั่นมาแล้วหลายคนก็มองหาขนมสำหรับวางข้างถ้วยกาแฟที่ดูแล้วกลมกลืนไม่ทำลายความหอมกลุ่นของกาแฟจริงไหมครับคุณผู้ชมวันนี้ก็เลยนำข้าวเหนียวมูนมาฝากคุณผู้ชมแล้วก็มีความเป็นมอคค่าควรคู่กับกาแฟถ้วยโปรดนะครับข้าวเหนียวขาวตราข้าวทองจัดการล้างซะแล้วก็แช่น้ำสัก2ชั่วโมงนึ่งสุกใหม่ๆร้อนๆแบบนี้คุณผู้ชมเห็นไหมควันยังออกมาอยู่เลยเห็นไหมควันร้อนเชียวในระหว่างที่มันกำลังร้อนๆอยู่เนี่ยคุณผู้ชมครับใส่น้ำตาลทรายลงไปคุณผู้ชมอย่าตกใจคุณพระคุณเจ้าใส่น้ำตาลเยอะๆเยอะอย่างนี้แหละคุณผู้ชมแต่ไม่ได้รับประทานหมดนี่อันนี้กินได้เป็น10คนนะคุณผู้ชมนะเกลือป่นนิดนึงเป็นเกลือป่นเสริมไอโอดีใส่ลงไปเสร็จแล้วสิ่งที่จะทำให้ข้าวเหนียวของเรากลายเป็นข้าวเหนียวมูนที่หอมนุ่มละมุนและอร่อยเราจะต้องใส่อัมพวากะทิแท้ 100% นะครับเสร็จแล้วก็ใช้พายคนให้เข้ากันแต่คุณผู้ชมอย่าบี้จนกระทั่งข้าวเหนียวเนี่ยแบนแต่นะคุณผู้ชมเม็ดจะไม่ร่วนสวยเห็นไหมคุณผู้ชมก็จัดการคลาวให้เข้ากันข้าวเหนียวจะแตกตัวออกจากกันเมื่อโดนกะทิอย่าตกใจอุตายใส่จนแฉะประเดี๋ยวข้าวเหนียวที่เหนียวหนุบหนับเนี่ยจะซึมซับเอากะทิน้ำตาลและเกลือเนี่ยเข้าไปในเม็ดข้าวเหนียวคุณผู้ชมเอาละเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมหาภาชนะมาปิดพักไว้ประมาณ 1-2 ชั่วโมงเดี๋ยวเราจะเห็นว่าข้าวเหนียวเนี่ยขึ้นมาสวยงามทีเดียวนะครับในระหว่างที่เรารอให้ข้าวเหนียวมูนของเราเนี่ยซึมซับน้ำกะทิและความหวานเข้าไปเราก็มาเตรียมซอสมอคค่านะครับคุณผู้ชมครับอันนี้คือแป้งข้าวโพดแล้วก็น้ำตาลทรายเราก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปในถ้วยแป้งข้าวโพดเสร็จแล้วก็ใช้ช้อนคนให้เข้ากันวิธีการแบบนี้จะทำให้แป้งข้าวโพดเนี่ยกระจัดกระจายไม่จับตัวเป็นลูกเวลาเราเทน้ำลงไปเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็ไม่ต้องมานั่งกรองส่วนผสมเวลาเราทำซอสเสร็จแล้วก็จัดการเทแป้งลงไปในหม้อวันนี้ใช้หม้อด้ามไวทัลลักซ์ขนาด18เซนติเมตรตราหัวม้าลายใส่นมลงไปนะคุณผู้ชมใส่ลงไปนิดเดียวก่อนเสร็จแล้วก็จัดการคนส่วนผสมน้อยๆแบบนี้แป้งจะไม่จับตัวเป็นลูกพอคนให้เข้ากันหนืดๆแบบนี้พอน้ำตาลเริ่มจะละลายนะคุณผู้ชมนะเราก็ใส่นมส่วนที่เหลือลงไปทั้งหมดเกลือป่นเสริมไอโอดีนแล้วก็จัดการเปิดไฟคนไปก่อนนะคุณผู้ชมนะเอาล่ะคุณผู้ชมส่วนผสมของซอสเราเริ่มจะเดือดแล้วเราก็รีบปิดไฟนะทำซอสต้องไม่เคี่ยวนานจนกระทั่งส่วนผสมแบบข้นเป็นแป้งเปียกไม่ได้คุณผู้ชมเอาล่ะเสร็จแล้วเราก็จะใส่เนยสดลงไปเพื่อให้ซอสของเรามีความหอมละมุนเนยก็จะละลายเรายังไม่ได้เป็นมอคค่าเลยนะอันนี้ใส่โกโก้เพสลงไปนิดนึงก็จะมีความเป็นช็อกโกแลตแล้วก็ใส่กาแฟอินสแตนต์ลงไปคุณผู้ชมก็จะมีความเป็นมอคค่าและกาแฟกับโกโก้ปนกันเห็นไหมโอ้แต่กลิ่นออกแล้วนะเสร็จเรียบร้อยถึงเวลาเสิร์ฟแล้วล่ะเดี๋ยวเทใส่ถ้วยรอสักครู่นะเราก็จัดการเลือกขนุนคุณผู้ชมเนื้อขนุนก็ซื้อมาแล้วก็เอาข้าวเหนียวที่เรามูนไว้เนี่ยอย่าบีบมันนะคุณผู้ชมเดี๋ยวมันจะแน่นปึกปากพอรับประทานยวงเดียวก็จุกกันไปเลยไม่ได้ต้องแบบอร่อยกินนานเสร็จแล้วคุณผู้ชมถ้าหากว่าคุณผู้ชมมีลูกปัดสำหรับแต่งขนมเค้กก็เอามาแต่งนิดๆมีหลายๆแบบนะคุณผู้ชมก็เลือกเอาเป็นยังไงครับคุณผู้ชมครับข้าวเหนียวมูนขนุนมอคค่าคุณผู้ชมครับช่วงหน้านะครับอาจารย์เมย์กับน้องนานาเตรียมมาเรียบร้อยแล้วครับถั่วเขียวทอดแบบสิงคโปร์นะครับความจริงแล้วเรายังไม่เคยเห็นขนมตัวนี้ที่ประเทศไทยมาก่อนเราจะเรียกว่ามักบินฟริเตอร์งั้นเราขออนุญาตตั้งเป็นชื่อไทยว่าขนมถั่วเขียวทอดแบบสิงคโปร์ช่วงอร่อย
โดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตราหนังเงือกวันนี้เราขอเสนอเมนูวุ้นโดนัทชาไทยใส่ผงวุ้นตราหนังเงือกน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนนมสดและน้ำชาไทยลงในภาชนะคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟเทวุ้นโดนัทชาไทยลงในพิมพ์ซิลิโคนที่เตรียมไว้พักให้เย็นตกแต่งด้วยดาร์กช็อกโกแลตคอมเพลตละลายไวท์ช็อกโกแลตคอมเพลตละลายและลูกปัดน้ำตาลให้สวยงามจัดใส่ภาชนะพร้อมรับประทานค่ะกับวุ้นโดนัทชาไทยเมนูโดนใจจากผงวุ้นตราหนังเงือกช่วงอร่อยหลากสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูสตรอเบอรี่คัพโยเกิร์ตหอมอร่อยลงตัวมากๆมาฝากค่ะใส่ผงวุ้นเจลาตินน้ำและสตรอเบอรี่ฟรุสเบดพรีเพอเรชั่นตราเนเจอร์เทสลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟตักส่วนผสมลงในแก้วเสิร์ฟที่เตรียมไว้ประมาณ1ส่วน2ของแก้วนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวใส่เจลาตินที่ละลายไว้ลงในโยเกิร์ตรสธรรมชาติคนจนเป็นเนื้อเดียวกันเทส่วนผสมโยเกิร์ตลงในแก้วเสิร์ฟที่มีส่วนผสมสตรอเบอรี่รองไว้แล้วประมาณ3ส่วน4ของแก้วนำเข้าแช่เย็นอีกครั้งจนส่วนผสมทรงตัวดีราดด้านบนด้วยสตรอเบอรี่ฟรุสเบดพรีเพอเรชั่นตราเนเจอร์ตกแต่งด้วยสตรอเบอรี่สดให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีผลไม้ฟรุสเบดราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุสเบดราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้วันนี้เราสองคนจะมีขนมเรียกได้ว่าเป็นขนมจากบ้านเกิดของอาจารย์เมย์ความจริงแล้วเลยไม่เคยเห็นขนมตัวนี้ที่ประเทศไทยมาก่อนกวยคาชังฮีเจ้าแต่สมมุติฝรั่งนะเราจะเรียกว่ามักบินฟริเตอร์งั้นเราขออนุญาตตั้งเป็นชื่อไทยว่าขนมถั่วเขียวทอดแบบสิงคโปร์ค่ะพูดถึงถั่วเขียวก็ต้องใช้ถั่วเขียววันนี้เราเป็นถั่วเขียวคุณภาพดีถั่วเขียวตราข้าวทองแช่น้ำจนนุ่มใช่สำหรับเราเราจะแช่น้ำร้อนแช่ถึงแช่ถึงน้ำเย็นอ่ะได้ถั่วเขียวแช่น้ำจนนุ่มแล้วทำยังไงต่อคะเราก็ใส่ถั่วเขียวนะลงไปอันนี้เมนูสิงคโปร์ต้องให้คนสิงคโปร์ 100% ทำ half Singaporean คงทำไม่ได้โอเคแล้วก็ใส่น้ำลงไปต้มถึงน้ำเขาแห้งหมดแล้วก็ถั่วเขาจะนิ่มก็ประมาณ15นาทีขนมตัวนี้มาไม่กินได้แต่เด็กๆเลยอ่ะเป็นขนมโบราณแล้วเนาะใช่ก็หากินยากที่สิงคโปร์มีไหมเดี๋ยวนี้ก็มีแต่มันหายากส่วนมากเราเจอที่ของมาเลย์คอมมูนิตี้แปลว่าขนมตัวนี้เป็นขนมที่มิกซ์ของสิงคโปร์มาเลย์ใช่ค่ะเขาจะดังที่สิงคโปร์กับมาเลเซียอย่างเดียวโอเคนี่ถั่วนี่น้ำก็แห้งแล้วนะจากนั้นเราต้องเพิ่มความหวานของเขาความหวานของเราจะมาคู่กับความหอมเราใช้น้ำตาลทรายแดงตราข้าวทอง35กรัมจันเมย์บอกว่ามันต้องใส่ใบเตยแต่ว่าเราจะใส่ใบเตยทำไมให้วุ่นวายเนี่ยเมื่อเรามีผงทำสังขยากลิ่นใบเตยตราโลโบที่ใส่ลงไปเสร็จแล้วทั้งหอมทั้งอร่อยนอกเหนือจากเอามาใส่น้ำร้อนกินกับสังขยากินกับขนมปังปิ้งแล้วเอามาทำแบบนี้ก็ได้นะจ๊ะเข้ากันแล้วนะใส่มะพร้าวขูดขาวขนมหวานทุกตัวใส่เกลือป่นนิดนึงจะทำให้รสหวานออกมาอร่อยกลมกล่อมยิ่งขึ้นจากนั้นกลิ่นวานิลาชนิดน้ำควรถึงข้าวแห้งแบ่งเป็นก้อนเท่าๆกันเราก็คิดว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับเราสกู๊ปไอศครีมนะคะสกู๊ปของเราออกมาแล้วพอเราสกู๊ปเสร็จจนหมดเนี่ยแล้วเราค่อยปั้นก้อนก่อนที่จะคลุกแป้งกล้วยแขกของเราเนี่ยเราก็จะต้องทอดน้ำมันสำหรับทอดของเรานะคะเราเลือกใช้น้ำมันปาล์มตรามรกตฝาสีเขียวแบบนี้
ระทะที่วันนี้เราสองคนเลือกใช้จะเห็นว่าทรงของเขาเป็นทรงลึกนะคะเป็นกระทะไวทลักษ์3ชั้นขนาด28ซมทรงลึก IH ด้ามและหูเบเกอร์ไลท์ตราหัวมะลายจ้ะหลังจากตัวขนมถั่วเขียวของเราเนี่ยแบ่งเป็นก้อนๆแล้วเราก็ปั้นกดให้แบนแบบนี้จากนั้นเนี่ยนะคะเวลาเราชุบทอดเนี่ยเพื่อให้ได้เนื้อที่กรอบแป้งชุบกล้วยแขกตราโลโบเดี๋ยวนี้ง่ายมากไม่ต้องมานั่งชั่งตรงวัดส่วนผสมอะไรเองมีแค่เนื้อห่อเดียวใช้ช้อนนี่แหละคนง่ายๆเลยก่อนที่จะคลุกเนี่ยเราก็ต้องหยิบตัวถั่วเขียวของเราคลุกลงแป้งข้าวโพดเพื่อให้เขาคลุกติดกับตัวแป้งกล้วยแขกง่ายขึ้นคือน้ำมันร้อนขนาดนี้เวลาทิ้งส่วนผสมของเราอ่ะเพื่อความปลอดภัยนะคะทิ้งออกไปจากตัวขนมอันนี้จริงๆแล้วอ่ะเขาก็คลุกแป้งให้คล้ายแป้งกล้วยแขกแบบนี้หรอใช่ค่ะขนมตัวนี้กินชิ้นเท่านี้เลยจริงๆใช่ไหมที่นุ่นแต่ส่วนมากก็ไม่ใช้ช้อนอะไรนะไม่ใช้มือมันร้อนอ่ะนี่ดูสิเป่าก่อนแล้วกันใช่เหมือนกล้วยแขกบ้านเรานะแต่นี้ไม่ใช่กล้วยแขกเอ้ยเนื้อสัมผัสข้างนอกมันอร่อยนะมันกรอบข้างในเป็นถั่วซึ่งถ้าเป็นเราปกติแล้วคงไม่ได้รู้สึกว่าเมนูนี้น่าสนใจอ่ะแต่พอเอามาทำเสร็จปุ๊บโอ้ยมันอร่อยอ่ะไม่ได้ difficult ใช่เมนูอร่อยอร่อยแบบนี้เราอยากให้คุณลองเอาไปทำกันดูค่ะเพราะว่านอกจากขนมไทยที่อร่อยแล้วขนมสิงคโปร์ก็อร่อยไม่แพ้ขนมไทยนะเรียกได้ว่าอดเปรี้ยวกินหวานวันนี้เนี่ยเป็นอดเปรี้ยวกินหวานแบบตะลุยวัฒนธรรมสิงคโปร์ทำให้อาจารย์เมย์คิดถึงบ้านที่บ้านสัปดาห์หน้ายังคงมีเมนูอร่อยอร่อยมาเอาใจสายหวานให้ได้ฟินกันอีกเช่นเคยจากพวกเราทางครอบครัวนะทุกวันพฤหัสบดีทาง WorkPoint TV หมายเลข23วันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ